ห้องนะครับเรื่องทางทางนะครับวิธีเข้าหน้าห้องครับผมถือเป็นการตาเข่าครับพบกับพิซาร็อกกิจิเช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่เลิกงานแล้วนะครับทางทางจะมีเกิดสิ่งช่วงมาให้หนาหน้าครับก็คือเกี่ยวเขาครับช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวเขาครับผมช่วงการเก็บเกี่ยวเขาเลยว่าพี่น้องนะครับเดินทางทางนะครับวิธีเข้าหน้าห้องครับผมเป็นการตาเขาครับผมการตาเขาของพี่ของน้องนะครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวมาแล้วมาตักในทางทางนะครับก็สิเห็นไปเรื่อยๆนะครับแล้วที่ถ้าเห็นเบิ้งจนฮอดบ้านเลยนะครับเดี๋ยวถามเพิ่งอีกครับผมมีใครเป็นอีกมองนึงนะครับผมเดี๋ยวลืมรถครับครับผมช่วงนี้ดูเก็บเกี่ยวก็จะเห็นอันนี้ก็จะเป็นระวางบ้านน้องท่อครับผมเป็นน้องบ้านท่อนะครับเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวแล้วเขาเอาคอมาตากแบบนี้แล้วครับผมจะเห็นในกลางทางช่วงนี้ครับไปเสียเบิ้งเพลเดี๋ยวจะมึงอีกครับผมเลยอีกลายอีกครับผมลายนั่นแบบนี้เลยทางทางแบบนี การเก็บเกี่ยวเขาครับเลยเก็บเกี่ยวมาตากสิครับลองดูนี่ครับผมเกี่ยวการเก็บเกี่ยวช่วงผมกับสีแลนได้เล่นเดียวครับช่วงนี้การนี้ได้สัญจรทางครับผมมันระวังหน่อยคอยขับนะครับเพราะว่ารถสีแลนได้ทางเดียวครับบางช่วงนี้เก็บเกี่ยววางบ้านนู่นบ้านพุ่นเผาครับพุ่นเผาสิเก็บเกี่ยวกันสิครับสองทางทางก็สิยุ่งม้วนนะครับช่วงเราไปตากเขาแยกเขาสิก็ช่วงนี้ใส่รถท่านสมัยหน้าไผ่บ่มีน้ำแห้งสิรถเกี่ยวส่วนหน้าไผมีน้ำนะครับน้ำเลิกหลายกับรถเกี่ยวก็ลงบ่ได้กระเสียใส่แรงงานคนนี่ต่อไปก็สิเป็นตลาดแล้วนี่ครับต่อไปสิเป็นตลาดครับที่มาอีกนะครับหลังจากรายการเลิกงานแล้วสิเป็นตลาดครับผมอันนี้ตลาดตำบลจุกจูครับเป็นตลาดของตำบลจุกจูนะครับมีทุกวันพุธนะครับนะครับถ้าเกิดมีอันกสิท้ายอีกครับผมซึ่งเป็นบ้านของผมครับ
ว่านี่ร้ายอยู่ครับผมมีค่าตกกับสิบกู้ก็เงินเนี่ยเขาเห็นกับสิบกู้เขาไปขายคือเราเขามีไปขายกันนี่บางน้องโยเดี๋ยวเอาไว้ซ้ำอีกก็ได้ครับเด้อถ้าผู้ใดท่านใดนี่เขามาเบิ่งใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมแนะนำนะครับขอบคุณครับ